ที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียยังไม่หายตกใจจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะคะปรากฏว่าภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงเกิดเหตุกราดยิงอีกครั้งหนึ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียและทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันใน2เหตุการณ์ไม่ต่ำกว่า18คนขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนว่า2เหตุการณ์เชื่อมโยงกันหรือไม่ค่ะสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นได้เผยภาพนาทีที่ตำรวจควบคุมตัวชุนหลีจ้าวัย67ปีคนงานเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกราดยิงในฟาร์ม2แห่งใน Half Moon Bay รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บสาหัส1คนโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนงานชาวจีนก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะขับรถเข้ามาในลานจอดรถของสถานีตำรวจและถูกควบคุมตัวในที่สุดเหตุกราดยิงในครั้งนี้เกิดห่างจากเหตุกราดยิงที่สตูดิโอเต้นรำในมอนเทเรย์พาร์คนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประมาณ48ชั่วโมงและไม่แน่ชัดว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง2เหตุการณ์มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่โดยการสอบสวนของตำรวจเบื้องต้นพบว่าทั้งคู่ใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติเหมือนกันและต่างก็รู้จักคนที่ถูกยิงทั้งนี้ Half Moon Bay เป็นชุมชนริมฝั่งทะเลอยู่ห่างจากนครซานฟรานซิสโกประมาณ50กิโลเมตรส่วนเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้แทนของสำนักงานตำรวจลอสแองเจลิสเคานตี้เปิดเผยความคืบหน้าในการสอบสวนเหตุกราดยิงที่สตูดิโอสอนเต้นรำในมอนเทเรย์พาร์คโดยระบุว่าจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน42นัดส่วนการตรวจค้นบ้านพักของหูเกินเจินชายวัย72ปีผู้ต้องสงสัยเพียงรายเดียวในเหตุกราดยิงครั้งนี้ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านน็อกดาวน์บริเวณที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุห่างจากลอสแองเจลิสประมาณ130กิโลเมตรตำรวจพบปืนไรเฟิลกระสุนหลายร้อยนัดรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และอื่นๆจากหลักฐานที่พบตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุได้พัฒนาอุปกรณ์ลดเสียงปืนขึ้นมาเองนอกจากนี้ยังพบปืนพกในรถของผู้ต้องสงสัยด้วยส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจระบุว่าจากข่าวลือที่พบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการหึงหวงหรือปัญหาภายในครอบครัวตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้และขอให้ผู้ที่มีเบาะแสแจ้งข้อมูลให้ตำรวจทราบส่วนคนที่รู้จักผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลว่าเจินเป็นคนเกลี้ยกล่อมและไม่ไว้วางใจใครโดยเขาอาศัยอยู่แถบลอสแองเจลิสตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990และมีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกพร้อมทั้งเป็นเจ้าของบริษัทชื่อว่าเจิร์นทรัคกิ้งอินช์ซึ่งมีที่อยู่ติดต่อในมอนเทเรย์พาร์คในขณะที่อดีตภรรยาของเจิร์นให้ข้อมูลว่าทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่สตูดิโอสอนเต้นรำแห่งนี้เมื่อ20ปีก่อนซึ่งเจิร์นมักจะแวะมาที่นี่เป็นประจำก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะเลิกรากันไปอดีตภรรยาระบุว่าเจิร์นไม่ใช่คนที่ใช้ความรุนแรงแต่เป็นคนที่มีความอดทนต่ำในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงเพิ่มขึ้นอีก1คนหลังจากโรงพยาบาลในลอสแองเจลิสเปิดเผยว่า1ในผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้วส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น11คนและมีผู้บาดเจ็บอีก9คนส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าสตูดิโอเต้นรำ Star Ballroom ในมอนเทเรย์พาร์คเต็มไปด้วยดอกไม้และเทียนที่ประชาชนร่วมกันจุดเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตส่วนที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีมีการลดธงครึ่งเสาตามคำสั่งของโจไบเดนประธานาธิบดีเพื่อไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงในครั้งนี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้หากผู้ต้องสงสัยสามารถก่อเหตุกราดยิงในจุดที่2ได้ซึ่งเป็นสตูดิโอเต้นรำอีกแห่งหนึ่งแต่เคราะห์ดีที่มีคนสกัดเอาไว้ได้ At one point I was able to pull the gun away from him shove him aside create some distancePoint the gun at him, intimidate him, shout him and say, "Get the hell out here! I'll shoot. Get away. Go." เซ่เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนที่ผู้ต้องสงสัยเดินเข้ามาในสตูดิโอสอนเต้นรำซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวแบรนดอนซึ่งในตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเมื่อ30นาทีก่อนหน้านั้นเกิดเหตุกราดยิงที่สตูดิโอเต้นรำในมอนเทเรย์พาร์คตอนที่ผู้ต้องสงสัยบุกเข้ามาเขาอยู่ที่ล็อบบี้พอดีและถูกผู้ต้องสงสัยใช้ปืนจ่อแต่เขาก็ต่อสู้และแย่งปืนมาได้ซึ่งคาดว่าการกระทำดังกล่าวได้ช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษที่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนอื่น